สวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนครับมื้อนี้เฮ็ดดีมักเลาะชาวนามาอยู่ท่ากลางสลายพักบัวแล้วก็จอกเนี้ยซึ่งมันเป็นอุปสรรคกับหมวดเรือเครื่องที่ติดเรือคายักหรือเรือเครื่องที่ติดเครื่องเอาบอร์ดนะครับแต่มื้อนี้เฮ็ดดีมักเลาะเจ้าหนอเอาคายักติดเครื่อง 5.5 แรงหางยาวมาคือเก่าครับเขามาอยู่ในดงสาลายดงผักบัวดงผักบัวผักตบผักสาลายเนี่ยเฮ็ดดีมักเลาะเจ้าหนอก็บ่ได้ย่านเลยครับเดี๋ยวจะสาธิตละประโยชน์ของเครื่องเรือหางยาวนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรคันติดเรือติดอันเป็นเรือคายักที่เขาลุยดงบัวดงสลายได้แล้วก็เวลาที่จะออกเนี่ยจะพายออกก็ได้ครับหรือจะใส่เครื่องออกก็ได้เดี๋ยวเฮ็ดดีมักเลาะจะสาธิตให้เบิ่งนะครับว่าเฮาก็เอาเครื่องหางยาวพาออกไปเลยโดยบ่ต้องพายก็ได้ครับสะดวกรวดเร็วท่านใจนะครับคันติดเครื่องเรือหางยาวนะครับคันเป็นเครื่องเอาบอร์ดบ่สามารถที่ออกได้นะครับเพราะว่าติดสลายติดบัวแต่นี่เครื่องหางยาวซึ่งเรือคายักติดเครื่องหางยาวประโยชน์ของเรือเครื่องหางยาวก็จะดีมองนี้แล้วครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับยังได้นะครับเฮ็ดดีมักเลาะชาวนาพาทดสอบแล้วกับเรือหางยาวเห็นบ่ครับแล่นพาใบบัวพาสลายพาดงบักตบสบายครับสลายหลายๆคันเป็นเรือคายักติดเครื่องเอาบอร์ดหรือติดมอเตอร์ไก่ก็จะลำบากในการพานะครับแต่ในนี้เรือคายักของเฮ็ดดีมักเลาะติดเครื่องหางยาวจะแล่นพาสบายเลยครับคันจะเข้าไม้หกเข้าไม้ที่มีพักตบพักบัวสลายหนาๆสบายครับกับเครื่องหางยาวสำหรับติดเรือคายักนี่แหละครับประโยชน์ของเรือคายักที่ติดเครื่องหางยาวซึ่งเฮ็ดดีมากเลาะก็เอามาติดและเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นความรู้นะครับเป็นเก็ตเล็กๆน้อยเป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมที่ชมติดตามชมช่องเฮ็ดดีมักเลาะชาวนานะครับ
เอาไปเพื่อไปประยุกต์ไปปรับปรุงใส่กับเรือขยักของเจ้าของนะครับก็จะได้ประโยชน์แบบนี้ซึ่งเฮ็ดดีมากหรอกเฮ็ดได้เบิ่งแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างซึ่งดีกว่าเครื่องเอาบอร์ดหรือมอเตอร์ไก่ซึ่งเฮ็ดดีมากหรอกก็ติดมอเตอร์ไก่มาแล้วก็เคยติดแล้วครับขยักลำนี้ของเฮ็ดดีมากหรอกเนี่ยเป็นรั่ว 11.5 ฟิวฟรีมอเตอร์ไก่ก็ติดมาแล้วนะครับเครื่องเอาบอร์ด 2 แรงก็ติดมาแล้วครับแต่ก็เขาลุยปลาลุยดงลุยผักตบลุยบัวคือเฮ็ดดีมากหรอกเฮ็ดให้เบิ่งของหันบ่ได้นะครับก็เลยผมก็เลยมีความคิดอยากเอาไปลุยผักตบลุยบัวลุยอย่างแบบนี้โดยที่ว่ายามเฮาออกเฮาบ่ต้องพายออกนะครับเฮาก็ออกมาเลยรวดเร็วทันใจแบบสะดวกหรือพาคือพาอันผักตบพาบัวพาสะลายไปเลยสิครับเฮาสบายเฮาบ่ต้องแบบยกหางคือเครื่องเอาบอร์ดหรืออันมอเตอร์ไก่นะครับเฮาก็พาไปเลยนี่แหละข้อดีของเครื่องหางยาวนะครับก็ให้ดีมากเลาะก็ขอฝากเก็ดเล็กๆหน่อยๆทิปเล็กๆหน่อยๆล่ะเก็ดความรู้เล็กๆหน่อยเกี่ยวกับคนที่สนใจเลือกขยักกำลังจะพี่หน้าจะติดเครื่องเอาบอร์ดหรือติดเครื่องหางยาวดีคันเฮาต้องถามจุดประสงค์เฮาก่อนว่าเฮาเอาไปเฮ็ดหยังครับคือเรือเฮาไปลุยไม้ใดลุยทางใดลุยทะเลลุยเขื่อนลุยไม้66เนี่ยคือจุดประสงค์เฮาต้องตั้งคําถามก่อนคันเฮาไปทุกแนวลุยทุกแนวเลยเครื่องหางยาวดีที่สุดครับตั้งแต่ที่เฮ็ดดีมากเลาะใส่มาดีที่สุดสําหรับเครื่องหางยาวเหมาะสําหรับขาแอดเวนเจอร์ขาลุยนะครับทริปหน้าก็เดี๋ยวจะมีกินเล็กๆหน่อยๆมาฝากกันอีกนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนำครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆและเก็ตความรู้ใหม่ๆกับเฮ็ดดีมาลองชาแนลครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามชมสวัสดีครับ